คลิกคลิกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เจริญผู้มากด้วยปัญญาวันนี้อยู่กับผมพ่อใหญ่โอเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับลิสเรื่อยเปื่อยมาสเตอร์ดูเอลโปร EP 109วันนี้มาพร้อมกับเด็กเคลียร์เวิลด์เป็นอาคิไทมอนสเตอร์ไร้ธาตุจากยูกิโอภาค GX ใช้โดยลูกพี่ฟูจิวาระยูซุกิเป็นอีกเด็กที่รอกันมานานนานครับเป็นเวลา15ปีกว่าจะออกของใหม่ให้เล่นสไตล์การเล่นของเด็กนี้คือการกางเวทฟิลเคลียร์เวิลด์ที่มีเอฟเฟกต์กระทบต่อผู้เล่นตามธาตุของมอนสเตอร์ในฟิลของผู้ควบคุมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเด็กลิสต์กันเลยว่ามีเชื่ออะไรกันบ้างนี่ก็เป็นเด็กลิสต์คร่าวๆของเรานะครับใน EP นี้ก็ค่อนข้างที่จะว้าวอูสกันเลยทีเดียวเพราะว่ารอบนี้เรามีเอนจินทหารเทพยักษ์โอเวอริกซ์มาเสริมด้วยนะครับด้วยความที่เวทสนามเคลียร์เวิลด์ของเรามันจะมีผลกับมอนสเตอร์ที่เป็นธาตุดินน้ำลมไฟแสงสว่างความมืดแต่มันไม่มีผลกับเทพของเราครับเราก็เลยเอามาเป็นเอนจินเสริมสำหรับ EP นี้เลยทำให้ลิสต์ของเรารอบนี้มีความหล่อเท่ขึ้นมาแบบ 300% นะฮะในส่วนของ Extra Deck นี้เราไม่ฟิกนะครับว่าจะใส่อะไรมาบ้างแต่ถ้าอยากจะจัดตามก็ตามนี้เลยลิงคูริโบลูกพ่อน้อง IP มัสคารีน่า SP Little Knight ไนท์เมร์เซเวรัสไนท์เมร์ฟีนิกซ์ไนท์เมร์ยูนิคอร์น Access Code Talker พ่อทุกสถาบันเมกไนท์ครูเซเดียอัพราเมกอันเดอร์เวิลด์ก็อดเดดออฟคลอสเวิลด์ซุปเปอร์สตาร์สเลเยอร์ไทฟอนสกายไครซิสใส่มา3ใบครับใบนี้ไคเมราเทคฟอร์เทรสดราก้อนไคเมราเทคเมกาฟีดดราก้อนใส่มาเผื่อได้ใช้ครับเวลาเจอกับเด็กไซเบอร์ดราก้อนเราจะได้มอนฟีมาใช้และต่อไปเป็นส่วนของเมนเด็กครับเปิดด้วย The Hills Revolution is over ด้วยความที่เด็กของเรามันอ่อนไว้ต่อ Harpy กับ Lightning Storm มากเลยนะครับเราก็เลยต้องใส่ใบนี้มาเผื่อได้ใช้ครับใส่มาใบเดียว Infinite Impermanent ใส่มา3ใบ Pot of Extravagan ใส่มา2ใบ Small World ใส่มา3ใบ Time Sharing Morganite Effect ตลอดดูเอลก็คือตลอดดูเอลนี้เราจะใช้ Effect Monster ไม่ได้จากมือในช่วง Draw Phaseเราจะจวดการ์ด2ใบแทน1ใบเราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติหรือเซตได้2ครั้งต่อเทิร์นส่วนเอฟเฟกต์จากหลุมก็ไม่ต้องไปใส่ใจเอ็น Exulting Morganite เอฟเฟกต์ก็คือตลอดดูเอลนี้เราจะได้รับเอฟเฟกต์ดังนี้เราไม่สามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์จากมือได้มอนสเตอร์ของเราทุกตัวจะตีมอนสเตอร์ได้2ครั้งในช่วง Battle Phase ถ้ามอนสเตอร์ของเราตีกับมอนอีกฝ่ายดาเมจทุกดาเมจที่อีกฝ่ายจะได้รับจะกลายเป็น2เท่าแล้วก็เอฟเฟกต์จากสุสานครับเราสามารถรีมูฟการ์ดนี้เพื่อเสิร์ชมอร์กาไนท์จากเด็กขึ้นมือได้และหลังจากนั้นเอาการ์ดจากมือของเราไปไว้ใต้เด็ก Forbidden Doublet So Crossing ในช่วงเมนเฟสสั่งใช้งานเอฟเฟกต์นี้หลังจากนั้นสังเวยอัญเชิญมอนสเตอร์เผ่าสัตว์อสูรมายาจากมือโดยใช้มอนสเตอร์ของฝั่งใดก็ได้ Clear World ในช่วงเอนเฟสของเราเราจะต้องจ่ายพอยต์500ถ้าไม่ทำลายการ์ดใบนี้ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายจะได้รับเอฟเฟกต์ตามธาตุของมอนสเตอร์ที่อยู่ในฟิลของผู้ควบคุมถ้าเกิดว่ามีธาตุผู้เล่นฝ่ายนั้นต้องโชว์การ์ดในมือตลอดเวลาถ้าเป็นธาตุมืดหากมีมอนสเตอร์2ใบหรือมากกว่าในฟิลจะไม่สามารถสั่งตีได้ถ้ามีธาตุดินในช่วงของสแตนด์บายเฟสจะต้องเลือกทำลายมอนสเตอร์ที่อยู่ในสภาพนอนยิ้ม1ตัวถ้ามีธาตุน้ำในช่วงเอ็นเฟสต้องทิ้งการ์ดบนมือ1ใบถ้ามีธาตุไฟในช่วงเอ็นเฟสจะได้รับดาเมจ 1,000 พอยต์ถ้ามีธาตุลมจะต้องจ่ายพอยต์500ทุกครั้งที่สั่งใช้งานการ์ดเวทมนต์เคลียร์วอลในขณะที่เรามีมอนสเตอร์เวล7หรือสูงกว่าที่มีเทคติดคำว่าเคลียร์เวลเอฟเฟกต์ของเคลียร์เวลทุกธาตุจะเกิดผลที่อีกฝ่ายเราสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ได้เทิร์นละครั้งเท่านั้นถ้ามีเคลียร์เวลอยู่เราสามารถเสิร์ชมอนสเตอร์1ใบจากเด็กขึ้นมือได้ที่มีเทคติดคำว่า Clear World มอนสเตอร์ที่มีเทคติดคำว่า Clear World จะไม่ตายจาก Battle และดาเมจที่ได้รับจาก Battle จะถูกทำให้กลายเป็น0 Missing Barrow The Dark Ruler The Highest Heaven เราสามารถเรียกการ์ดใบนี้จากมือได้โดยการ Remove Monster เวทกับดักอย่างละ1ใบจากสุสานสเปรย์การ์ดใบนี้ออกมาจากมือเมื่อใบนี้อัญเชิญแบบพิเศษจากมือเราสามารถ Remove Monster 1ตัวเวทด้วยกับดัก1ใบจากสุสานของอีกฝ่ายและ1ใบจากในฟิลของอีกฝ่ายทหารเทพยักษ์โอเบลิกใส่มา3ใบแล้วที่เหลือจะเป็นมอนสเตอร์ในทีมเคลียร์เวิลด์นะครับมอนสเตอร์เคลียร์ทุกใบจะมีเอฟเฟกต์ที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือใบนี้จะไม่รับเอฟเฟกต์ของเคลียร์เวิลด์แล้วที่เหลือจะเป็นเอฟเฟกต์ส่วนตัวนะครับเริ่มที่เอสมอนสเตอร์ประจำเด็กของเรา
เคลียร์ไวท์ดราก้อนกระจอกคลิปหายเลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับอย่าไปแคร์มันเลยใช้มา1ใบพลังโจมตีการ์ดใบนี้จะเท่ากับ2เท่าของพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่การ์ดใบนี้ตีในช่วงของการคำนวณดาเมจเท่านั้นและเอฟเฟคสุดท้ายครับเมื่อการ์ดใบนี้จะตายจากเอฟเฟคของอีกฝ่ายเราสามารถทิ้งการ์ดบนมือ1ใบเคลียร์คิวเราสามารถ normal monster 1ตัวที่ติดเทคเคลียร์เวิลด์เพิ่มได้อีก1ครั้งเมื่อใบนี้ออกจากฟิลด้วยเอฟเฟคของอีกฝ่ายเราสามารถสเปรย์มอนสเตอร์1ตัวจากเด็กที่ติดเทคเคลียร์เวิลด์เคลียร์แฟนทอมทิ้งการ์ดใบนี้และการ์ด1ใบจากมือเพื่อเสิร์ชการ์ด2ใบจากเด็กที่ติดเทคเคลียร์เวิลด์ที่เป็นเวทหรือกับดักและเอฟเฟคสุดท้ายครับเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายไปเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์1ตัวที่อีกฝ่ายควบคุมทำลายการ์ดนั้นและโม่ท็อปเด็กอีกฝ่าย3ใบเคลียร์เรจโกเลมเมื่อใบนี้นอร์มอลหรือสเปรย์ออกมาเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟคนี้ได้มอนสเตอร์ที่ติดเทคเคลียร์เวิลด์ทุกตัวจะตีอีกฝ่ายได้โดยตรงเมื่อใบนี้ทำดาเมจให้อีกฝ่ายได้เราจะได้ยิงไลฟ์พอยต์อีกฝ่าย300ตามจำนวนการ์ดในมือเคลียร์วิกเชียดไหนเราสามารถสังเวยการ์ดใบนี้โดยการสังเวยมอนสเตอร์1ตัวที่ติดเทคเคลียร์เวิลด์การ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีตั้งต้นที่สูงสุดในฟิลของอีกฝ่ายและเอฟเฟคสุดท้ายก็คืออีกฝ่ายจะไม่สามารถสั่งใช้งานเอฟเฟคสเปรย์มอนสเตอร์ออกมาที่มีพลังโจมตีน้อยกว่ามอนสเตอร์ที่เราสังเวยไปหลังจากนี้จะเป็นการดูเอลฮาตาติดครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเอลมาครับกับเกมที่1ของเราเกมนี้ก็ได้เริ่มก่อนอีกไฟครับเปิดด้วย Pot of Extravagant ทำการรีมูฟไป6ใบครับเพื่อที่จะจั่วการ์ดขึ้นมือ2ใบและเปิดด้วย Small World ครับทำการส่งเคลียร์ไวท์ดราก้อนออกไปที่ Bandit Zone เพราะมึงมันช่างไร้ค่าเหลือเกินทำการเสิร์ช2ใบครับเป็นเคลียร์เวลและเคลียร์วอลทำการแปะเคลียร์เวลครับและแปะเป็นเคลียร์วอลตามด้วยใช้เอฟเฟคเคลียร์วอลเสิร์ช1ใบขึ้นมือเป็นเคลียร์คิวเซตการ์ด1ใบและเซตเป็นโซฟรอสซิ่งครับจบเทิร์นเข้าสู่เทิร์นที่2ของอีกฝ่ายครับเปิดด้วยเป็ดน้อยครับเรียกออกมาเป็นมาโดเช่และเรียกออกมาเป็นมาโดเช่อีกใบครับและใช้เอฟเฟคของพิกซี่ทำการเสิร์ช1ใบขึ้นมือเรียกออกมาอีก1ใบครับเราก็ไม่รอช้าทำการสังเวยมอนสเตอร์ไป3ตัวครับเรียกออกมาเป็นทหารเทพยักษ์โอเบลิกอีกฝ่ายก็ทำการดำต่อไปครับเวนจริงๆเปิดด้วยแองเจลี่ครับเรียกออกมาเป็นฮูดเค้กแล้วยังไงต่อครับพี่สเปย์ออกมาเป็นบุรุษไปรษณีย์ครับเปิดด้วยบุรุษไปรษณีย์ทำการเสิร์ช1ใบขึ้นมือแปะเป็นเวทฟิลครับทีนี้ทำการเอาการ์ดกลับเข้าไปในเด็กและเซต1ใบเป็นมาโดเช่ทิกเก็ตและขึ้นเป็นลิงค์2ครับเป็นแม่ชีมาโดเช่เข้าสู่ Battlefield ตีด้วยแม่ชีมาโดเช่เจ็บไปสิครับ 2,000 พอยต์อีหนูสเปย์ออกมาเป็นมาเจลินีและนำไปขึ้นเป็นลิงค์3ครับเป็นทริปเปิลแมวใช้เอฟเฟคของทริปเปิลแมวเสิร์ช1ใบเป็นมาเจลินีนอร์มอลออกมาเป็นมาเจลินีเสิร์ช1ใบขึ้นมือเป็นแองเจลี่และเสิร์ชอีก1ใบเป็นเดเซิร์ตนอร์มอลเป็นแม่มดเสิร์ชขึ้นเป็นแองเจลี่มึงจะลำเยอะไปไหนครับพี่และปิดบอร์ดด้วยควีนครับทำการใช้เอฟเฟคของควีนเตะมอนสเตอร์ของเรา2ใบกลับเข้าไปในเด็กเจไม่เกรงใจเทพผมเลยล่ะครับและตัดภาพมาที่เทิร์น3ครับเราก็เปิดด้วย Pot of Extravagant ทำการรีมูฟไป6ใบครับแต่เขาก็มีคัดครับทำการเล็งมาที่ Pot of Extravagant ของเราเลยไม่สามารถจั่วการ์ดได้อีกและใช้เอฟเฟคเสริมไม่ได้ด้วยนะครับเพราะติดเทคของ Extravagant จริงครับเกมนี้ตัดภาพมาที่เทิร์น4ครับเขาก็ทำการเข้าสู่ Battlefield ตีด้วย Triple Mail ตีด้วย Monster น่ารักด็อกเด็กของเขาครับเรียบร้อยครับเกมแรกเข้าสู่เกมที่2ครับรอบนี้จั่วได้เป็น Soul Crossing อีกฝ่ายก็เริ่มก่อนเดาครับเล่นเป็นเด็ก XYC Hyper Dragon Cannon ครับใช้เอฟเฟคของ Sea Crush Wyvern สเปย์ออกมาครับเป็น B Buster Drake เสิร์ชเป็น Y Dragon Yearheadใช้เอฟเฟคของ Platinum Gadget ครับสเปย์ออกมาเป็น Dragon Yearhead สเปย์ออกมาอีกรอบครับเป็น B Buster และนำมอนสเตอร์2ใบไปขึ้นเป็น Warpawn Bunny ก็เหี้ยแหละครับไม่ใช่เซตการ์ด1ใบเป็น Silhouette และเสิร์ช1ใบขึ้นมือครับเป็น Cecilian Tank ตัดภาพมาที่เทิร์นของเราครับทีนี้บอกได้เลยครับว่ามึงซวยครับมึงเจอกูเปิดด้วย Morganite สีแดงครับและใช้เอฟเฟคของ Morganite สีแดงเพื่อล่อน้องอุราดะและเปิดด้วย Time Sharing Morganite ครับทำการ Normal เป็น Clear Qและ Normal เป็นเคลียร์วิกเชียดเข้าสู่ Battlefield ครับตีทะลุไป 4,800 ครับและย้ำไปอีกรอบหนึ่งอีกฝ่า
ายถึงกับไส้แตกที่เราตีได้2รอบและเบิ้ลดาเมจ2เท่าก็เพราะว่ามอกกันไนท์สีแดงครับของโคตรดีเข้าสู่เกม3ครับรอบนี้ได้เริ่มก่อนอีกฝ่ายเปิดด้วยพอร์ตออฟเอ็กซ์ตาวาเกนครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและทรัพย์สินแต่อีกฝ่ายเขาก็มีน้องโอราระมาขัดเดามือก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับมีเคลียร์เวลกับเคลียร์วอลอยู่เราก็เปิดด้วยเคลียร์เวลเคลียร์วอลครับทำการเสิร์ช1ใบเป็นวิกเชียสไนท์นอร์มอลเป็นเคลียร์คิวครับและสังเวยเคลียร์คิวตอนนี้อีกฝ่ายก็จะได้โชว์การ์ดในมือครับเราก็เซต1ใบเป็นอินฟินิตอิมเพอร์มาเนนต์จบเทิร์นกันไปเลยดูจากมือของอีกฝ่ายแล้วเขาก็ไม่น่าจะได้รำเยอะอะไรเท่าไหร่เปิดด้วยไลท์ลอร์ดทำการสเปรย์ออกมาเป็นวูฟและหลังจากนั้นก็ใช้เอฟเฟคของการ์ดในมือโม่กันต่อไปปรากฏว่าติดไอ้วูฟอีก1ใบครับนำไปขึ้นเป็นน้องมินเนวาและเข้าสู่ Battle Phase ครับปรากฏว่าตีไม่ได้เพราะว่าติดเอฟเฟคของเคลียร์เวิลด์อยู่ในช่วงเอ็นเฟสก็ต้องถูกลดพลังไป 1,000 พอยต์ครับและโดนบังคับทิ้งการ์ดบนมือ1ใบเข้าสู่เทิร์นที่3ของเราใช้เอฟเฟคของเคลียร์เวิลด์เสิร์ชเป็นเคลียร์เรจโกเลมใช้เอฟเฟคเคลียร์เรจโกเลมครับเพื่อตีอีกฝ่ายโดยตรงเรียกออกมาเป็นน้องฮาฟนิดปรากฏว่าโม่ติด1ใบครับเป็นเทียร์ดาเมนซากิเรนใช้เอฟเฟคของซากิเรนครับทำการอัญเชิญฟิวชั่นออกมาปรากฏว่ามันไม่ใช่น้องเทียร์ดาเมนอีกฝ่ายเรียกเป็นการูร่าวิงออฟคอนโซเนนไลท์แต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาครับเข้าสู่ประตูเฟสเราทำการตีอีกฝ่ายโดยตรงครับยิงไป600พอยต์และตีไปอีกทีด้วยเคลียร์วิชเชียสไนท์ทะลุไป 4,003 เป๊ะๆครับจบแล้วครับเกม3และเข้าสู่เกมที่4ครับอีกฝ่ายเปิดด้วยแม็ก4เราก็เปิดด้วยเคลียร์แฟนทอมทำการเสิร์ช2ใบขึ้นมือครับจากนั้นเปิดด้วยเคลียร์วอลและเคลียร์เวิลด์ใช้เอฟเฟคของเคลียร์วอลครับเสิร์ชเป็นเคลียร์คิวเรียกเป็นเคลียร์คิวทำการสังเวยเรียกเป็นเคลียร์วิเชียสไนท์หลังจากที่เรามีมอนเวล7การ์ดในมือของอีกฝ่ายก็จะเปิดให้เราเห็นปรากฏว่าเด็กที่อีกฝ่ายเล่นมันก็เป็นแคสติล่าผสมกับกระดอเทนไฟครับในช็อตนี้เราก็ไม่ต้องไปกลัวอีกฝ่ายนะครับเพราะว่ามันทำอะไรเราไม่ได้ด้วยเทคธาตุมืดของเคลียร์เวิลด์มันจะทำให้อีกฝ่ายเขาสั่งตีไม่ได้ครับเอฟเฟคของแคสติล่าไอ้พวกเทนไฟพวกนี้ก็โดนบล็อกไปเป็นที่เรียบร้อยอีกฝ่ายเปิดด้วยไข่เหม็นครับเสิร์ฟ1ใบและใช้เป็นชุนราครับเข้าสู่ Battle Phase ตีไม่ได้ครับก็เลยต้องไปขึ้นเป็นซิงโครขึ้นเป็นซิงโครเสร็จแล้วมึงก็ตีต่อไม่ได้ครับถือว่าเป็นการบล็อกที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับเวลาที่เจอกับเด็กกระดอเทนไฟและเขาก็เข้าสู่เมนเฟส2ครับเปิดด้วยแคสติล่าทีโอซิตเรียกออกมาเป็นแคสติล่าออก้านำการ์ด2ใบไปขึ้นเป็นเอ็กซิตครับจังหวะนี้เป็นแคสติล่าเชงกีไอล่าในช่วงเอ็นเฟสก็ต้องถูกบังคับทิ้งมือ1ใบและโดนดาเมจไป 1,000 ครับด้วยเอฟเฟคของเคลียร์เวิลด์เราก็ใช้เอฟเฟคเคลียร์เวิลด์เสิร์ช1ใบขึ้นมือและอีกฝ่ายก็กดยอมแพ้กันไปเลยในที่สุดก็เดินทางกันมาถึงเกมที่5กันแล้วนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะเร็วใครที่ยังไม่กดซับก็กดได้เลยเด้อเปิดมาครับด้วยเคลียร์เวิลด์อีกฝ่ายก็ปาเป็นแม็กซี่กันไปเราเซตการ์ด1ใบครับจบเทิร์นเข้าสู่เทิร์นของอีกฝ่ายเปิดด้วย Preparation of Light ครับเหมือนว่าเราจะเจอกับเด็กมิคังโกใช้เอฟเฟคของมิคังโกโอฮิเมะทำการเสิร์ช1ใบและเปิดด้วย The Great มิคังโกเรียกออกมาเป็น S Monster ประจำเด็กเป็นน้องอูฮิเมะเมื่อมีมอนสเตอร์ธาตุแสงออกมาในฟิลครับเราก็จะได้ดูมืออีกฝ่ายเค้ามีอิมเพิร์ม1ใบครับเราก็เรียกเป็นทหารเทพยักษ์โอเบลิกและอีกฝ่ายก็จบเทิร์นครับเข้าสู่เทิร์นที่3ของเราเรียกออกมาเป็นเคลียร์เลชโกเลมครับอีกฝ่ายก็ไม่รอช้าเปิดด้วยอินฟินิตอิมเพอร์มาเนนต์ทำให้เอฟเฟคของเคลียร์เลชโกเลมที่มีเอฟเฟคต้านเคลียร์เวิลด์ถูกทำให้ไร้ผลหมายความว่าเทพทหารยักษ์โอเบลิกของเราจะตีต่อไม่ได้นะครับในเทิร์นนี้เราก็ทำดาเมจได้แค่ 1,600 พอยต์เท่านั้นแล้วก็จบเทิร์นกันไปเลยในช่วงเอ็นเฟสจ่ายไป500พอยต์ครับเข้าสู่เทิร์นของอีกฝ่ายครับทีนี้เขาก็ทำการจบเทิร์นกันไปเลยเป็นเทิร์นที่5ของเราครับจั่วได้เป็นเคลียร์เรจโกเลมแล้วก็นอร์มอลออกมาครับเป็นเคลียร์เรจโกเลมสังเกตได้ว่าเคลียร์เรจโกเลมกับโอบลิกหน้าตาจะคล้ายๆกันนะครับที่จริงมันเป็นพ่อกับลูกกันก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเด็กเคลียร์ของเราถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญเลยใครที่มีแผนจะซื้อของผ่าน Shopee ก็ฝากกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ก่อนไปซื้อด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการช่วยกันทำมาหาแรกไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปขอให้ทุกวันเป็นวันพระใหญ่สาธุครับสาธุเด็กเคลียร์เวิลด์ S Monster มีประโยชน์มากครับเต็ม10